โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์ออริจินัล G-Gen กันอีกเช่นเคยกับโมบิสูตรอย่าง Devil Gundam Junior หรือว่าลูกของ Devil Gundam นั่นเองครับ Devil Gundam Junior จะมีการปรากฏตัวครั้งแรกในเกม SD Gundam G-Gen ภาค F เป็นโมบิสูตรออริจินัลที่นำฉากจบของ G Gundam มาทำการสานต่อเครื่องนี้จะมีการปรากฏตัวครั้งแรกใน Future Century 60หลังจากเหตุการณ์ต่อสู้กับ Devil Gundam ในเนื้อเรื่องหลักแอนิเมชันของ G Gundam ในตัวของเนื้อเรื่องตอนที่เหล่าตัวละครหลักได้ต่อสู้กับ Devil Colony Gundam หรือว่า Devil Gundam ร่างสุดท้ายนั้นมันได้ทำการใช้ DG Cell สร้างเป็นกองทหารมรณะหรือว่าเหล่า Death Army ขึ้นมาในตอนที่ Devil Gundam พ่ายแพ้ตัวของเหล่า Death Army ไม่ได้ถูกกำจัดไปทั้งหมดนะครับพวกมันทำการรวมตัวกันและเกิดการวิวัฒนาการตนเองขึ้นมาจนกลายเป็น Devil Gundam Junior DG Cell จะย่อมาจาก Devil Gundam Cell หรือว่ามันคือเซลล์ของ Devil Gundam นั่นเองครับมันจะเป็นเซลล์นาโนที่มีหน้าที่หลักๆอยู่3อย่างด้วยกันฟื้นฟูตนเองขยายพันธุ์และวิวัฒนาการมันจะเข้าไปเกาะติดสิ่งมีชีวิตและเครื่องจักรและเรียนรู้สิ่งที่มันเกาะรวมไปถึงคนที่โดนมันเกาะติดนั้นก็จะถูกมันควบคุมอีกด้วยความสามารถในการฟื้นฟูตนเองของ DG Cell มันสามารถที่จะฟื้นฟูตนเองในระดับที่เรียกว่าชุบชีวิตคนตายได้เลยครับความสามารถในการขยายเผ่าพันธุ์ก็คือการใช้ DG Cell นั่นแหละสร้างมาเป็นทหาร Death Army ได้ส่วนความสามารถในการวิวัฒนาการก็จะเห็นกันตั้งแต่ตัวของ Devil Gundam ซึ่งเดิมทีคือ Ultimate Gundam แล้วก็วิวัฒนาการมาจนกลายเป็น Devil Colony Gundam ที่มีขนาดใหญ่สุดแล้วแน่นอนตัวของ Death Army ที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก DG Cell มันก็สามารถที่จะวิวัฒนาการได้ด้วยเช่นเดียวกันพวกมันจึงรวมตัวกันและกลายเป็น Devil Gundam Juniorความสามารถของ Devil Gundam Junior นั้นจะมีเหมือนกันกับ Devil Gundam ตัวจริงซึ่งก็คือพ่อของมันแบบทุกประการนะครับก็คือจะมี DG Cell เหมือนกันวิวัฒนาการขยายเผ่าพันธุ์และฟื้นฟูตนเองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงที่สุดก็คงจะเป็นดีไซน์แล้วขนาดของตัวโมบิสูตครับตัวของมันจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับ Devil Gundam เลยแล้วขนาดตัวของมันก็ไม่ได้ใหญ่เทียบเท่ากับ Devil Gundam ด้วยโดยขนาดของตัวเครื่องนั้นจะอยู่ที่18เมตรเท่านั้นก็คือจะเป็นขนาดของโมบิสูตธรรมดามาตรฐานอาวุธของจูเนียจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันอันแรกคือเมกาเดวิลแฟสเป็นปืนใหญ่ที่มีการติดตั้งไว้ที่หน้าอกของตัวโมบิสูตอาวุธที่2คือดีว่าคิงบิดโดยจะเป็นขาทั้ง4ขาของตัวเครื่องนั่นเองครับดีว่าคิงบิดทั้ง4ชิ้นนี้จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชิ้นซึ่งมันจะมีความสามารถของ4จตุราชาอย่างแรกก็คือดาร์คฟิงเกอร์ของมาสเตอร์กันดั้มตัวบิดจะเปิดออกให้เห็นมาสเตอร์กันดั้มแล้วใช้ดาร์คฟิงเกอร์ในการโจมตีต่อไปชิ้นที่2 Heaven Dart ของ Gundam Heaven Sword บิดก็จะเปลี่ยนเป็นปีกในการโจมตีต่อไปชิ้นที่3 Grand Horn ของ Grand Gundam ตัวบิดก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธของ Grand Gundam เช่นเดียวกันและสุดท้าย Tentacle ของ Water Gundam ตัวบิดก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นแขนหนวดของ Water Gundamนอกเหนือจากอาวุธเหล่านี้และความสามารถทั้งหมดที่สืบทอดมาจากตัวของ Devil Gundam อย่างที่บอกไปว่าตัวมันนั้นวิวัฒนาการตนเองขึ้นมาครับตัวมันจึงมีความสามารถที่ไม่เหมือนกับตัวของ Devil Gundam อยู่ด้วย1อย่างนั่นก็คือความสามารถในการควบคุมจิตใจของมนุษย์ครับมันจะแตกต่างจากตอนใช้ DG Cell นะครับเพราะว่าตัวของมันจะทำการปล่อยคลื่นจิตเอาไว้ควบคุมมนุษย์ครับมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแตกต่างกับตัวของ DG Cell อย่างชัดเจนเลยแล้วมันทำการปล่อยออกไปแบบวงกว้างอีกด้วยทำให้มนุษย์หลายคนจะถูกมันควบคุมในคราวเดียวอีกทั้งยังมองไม่เห็นอีกต่างหากที่มันวิวัฒนาการให้มีความสามารถในการควบคุมมนุษย์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเรียนรู้มาจากตอนของ Devil Gundam ครับตัวของ Devil Gundam เนี่ยมีเป้าหมายในการปกป้องโลกแล้วการปกป้องโลกนั้นจำเป็นจะต้องทำลายมนุษย์ทิ้งให้หมดซะถึงจะปกป้องโลกได้อโลบาบานอัลตรอนนั่นเองครับในตอนที่ Devil Gundam ทำการประมวลผลเรื่องการปกป้องโลกแล้วมันได้ข้อสรุปว่าจำเป็นจะต้องกำจัดมนุษย์ทิ้งทั้งหมดนั่นไม่ใช่ข้อสรุปเดียวของมันนะครับมันมีอีกข้อสรุปนึงก็คือเราต้องควบคุมมนุษย์เพื่อที่จะปกป้องโลกซะหรือก็คือลิดรอนอิสรภาพของมนุษย์นั่นเองโดยตัวของ Devil Gundam Junior ก็จะเอาอีกทฤษฎีหนึ่งไปใช้งานตัวของมันก็เลยจะมีความสามารถในการควบคุมมนุษย์แทนพ่อใช้แผนหนึ่งลูกก็ใช้อีกแผนหนึ่งนั่นแหละไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับหลังจากที่ Devil Gundam ถูกกำจัดไปตัวของ Devil Gundam Junior ก็เกิดขึ้นมาในตอนที่ Devil Gundam Junior เกิดขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นภาค SD Gundam G-Gen F ไปแล้วนะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยจะมีการพบปฏิกิริยาของ Devil Gundam ว่ามันยังไม่ตายโดยคนที่พบก็คือดร.คัสหนึ่งในตัวต้นเหตุที่สร้าง Devil Gundam ขึ้นมานั่นแหละครับเขาพบปฏิกิริยาของ DG Cell ของ Devil Gundam ว่ามันยังไม่ตายว่ะเขา
าได้รวบรวมกองทัพ Neo Japan ทั้งหมดที่เหลืออยู่แต่ว่าไม่ได้เอาพวกตัวละครหลักไปด้วยนะครับแล้วสืบหาว่าไอตัว Devil Gundam เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วสุดท้ายก็หามันเจอแต่ถ้าว่าในตอนที่เจอเนี่ยกับรูปร่างไม่เหมือนกับที่พวกเรารู้จักซะอย่างนั้นจึงได้มีการตั้งชื่อใหม่ว่า Devil Gundam Junior หรือว่าลูกชายของ Devil Gundam นั่นเองครับแล้วแน่นอนเกิดการปะทะกันกองทัพทั้งหมดถูกทำลายครับด็อกเตอร์คัตก็เลยตั้งฉายาให้มันว่าบุตรแห่งปีศาจแม่งก็เดวิลกับดอมจูเนียร์แบบแปลตรงๆเลยนี่ว่ะจากจุดนี้เองเลยทำให้เพลเยอร์ที่เล่นเกมภาค F และ FIF นั้นต้องเข้ามาต่อสู้กับมันแทนเพราะมีโอเจแปนเอาไม่อยู่จริงๆที่เอาไม่อยู่ไม่ใช่ว่ามันมีตัวเดียวแล้วแข็งแกร่งมากนะครับที่เอาไม่อยู่เพราะว่ามันมีหลายตัวต่างหากความสามารถ DG Cell ในการขยายเผ่าพันธุ์ไงครับมันก็ต้องสร้างลูกน้องของตัวเองออกมาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วกองทหาร Death Army ของมันไงแล้วนั่นยังไม่พอมันยังสร้างจตุราชาของปอมขึ้นมาด้วยนะครับนั่นก็คือ Master Gundam Grand Gundam Water และ Heaven Sword จุดนี้ยังไม่หนำใจครับมันยังเล่นสร้างแกน Master Gundam ที่เป็นร่างรวมของ4จตุราชาแล้วยังสร้าง Devil Gundamที่เป็นพ่อของตนเองมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ร่างสุดยอดนะครับอันนั้นน่ะต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยแหละถ้าจะสร้างจริงๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าทีม Neo Japan ที่ไม่มีพวกตัวละครหลักถึงแพ้เลยต้องทำให้เหล่าเพลเยอร์เนี่ยต้องเข้าไปสู้เองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเอาตามพล็อตเรื่องก็คือทีม G-Gen นั่นแหละที่จะเข้าไปต่อสู้กับมันหลังจากที่กำจัดศัตรูทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นการปิดม่านของ G Gundam อย่างเป็นทางการวงเล็บว่าเวอร์ชั่น SD G-Gen Devil Gundam Junior มันจะมีอยู่หลายสีขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละเวอร์ชันนะครับโดยเวอร์ชั่นต้นฉบับนั้นตัวเครื่องจะเป็นสีเงินทองในเวอร์ชั่นภาควอร์ตัวเครื่องจะเป็นสีม่วงและยังมีเวอร์ชันที่ตัวเครื่องเป็นสีแดงสีเทาและสีทองจริงๆก็มีจึงทำให้ไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วตัวของ Devil Gundam Junior นั้นสีเครื่องจริงๆของมันเป็นสีอะไรกันแน่แต่ถ้าเอาตามต้นฉบับที่เป็นคนคิดค้นเลยมันก็ต้องเป็นสีเงินแหละวะโอเคอันนี้ไม่ให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม